สวัสดีครับพบกันกับสถานีผีบอกครับและอยู่กับผมก๊อฟทัศนัยโคตรทองครับเราจะมาลุ่มลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกรวมทั้งสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงจากปากของคนลงพื้นที่จริงครับทั้งผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวช่างภาพและทีมงานนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะไม่เชื่อมันเป็นเรื่องหลอนที่มันเกิดขึ้นจริงเหมือนกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่ย้ำแบบนี้นะครับว่าเรื่องราวที่เรานั้นนำมาเล่าให้ฟังในรายการของเราครับเราไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะครับวิญญาณของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามาบอกเล่านะครับให้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเล่าสู่กันฟังครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำให้ทางด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตอาจจะไม่สบายใจเราต้องขออภัยเอาไว้ก่อนด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชลบุรีมีประสบการณ์การลงพื้นที่ไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเสียชีวิตมันนับไม่ถ้วนแต่กลายเป็นว่าวิญญาณเหล่านั้นมากลายเป็นกุมารให้พี่เขาได้บูชาจากความไม่เชื่อกลายเป็นความเชื่อผมอยู่กับพี่ดาบน้อยณัฐพัฒน์ศรีสุวรรณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เกริ่นเนี่ยผมก็ขนลุกละ เรื่องของวิญญาณเด็กที่ลงไปทำข่าวมากลายเป็นกุมารที่เราบูชาครับเกิดแบบนี้ก่อนแรกเริ่มเดิมทีพี่ดาบน้อยไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยไม่เชื่อเลยแล้วทำไมถึงมาเชื่อมาบูชาล่ะครับมาเชื่อครั้งแรกที่ครั้งแรกก็เคยเชื่อเพราะว่าไปเช่าห้องอยู่ห้องหนึ่งแต่ว่าเขาบอกตรงนั้นมันมีตอไม้เก่าครับแล้วพอนอนกลางคืนเขาก็มาเล่นเด็กมาเล่นกับเราบังขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยครับแล้วพอบอกว่าขออยู่ด้วยเอาผมก็บอกว่าตื่นมาก็เหนื่อยก็บอกเขาว่าถ้าจะมาอยู่ด้วยอ่ะต้องทำอะไรเห็นเนี่ยให้มีโชคเลยครับแล้วไม่คืนก็ฝันว่าเขาบอกหวย7 7ตอนออก7แล้วก็โดนจริงเต็มโดนบ่อยคนอื่นซื้อยังเคยซื้อเลยก็คือพอไม่เชื่อเราไปขอแล้วเราได้ก็ได้เราก็เริ่มเชื่อครับเริ่มเชื่อตรงนี้อยู่แรกเลยไปเห็นหุ่นก็คล้ายๆเหมือนเด็กคนนั้นครับก็เอาหุ่นมาที่บ้านแล้วก็มีอย่างเราก็มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วอะแล้วก็จุดธูปเชิญเองโดยอาศัยบารมีปู่แล้วก็ซื้อทองมาปิดแล้วก็เลี้ยงเขาแล้วก็เขาก็อยู่เหมือนก็อยู่กับเราเหมือนมีคนเห็นหลายคนเห็นเด็กวิ่งในบ้านเด็กวิ่งเล่นในบ้านเนี้ยทางตอนมืดอ่ะบางทีก็วิ่งมาขยับประตูซึ่งคนที่เขากลัวไม่กล้าเดินผ่านบ้านเลยแล้วก็พอบางคนที่เขาไม่กลัวเนี่ยเขาก็เดินไปดูก็ไม่เห็นใกล้ๆเห็นเด็กนะแต่พอไปส่องดูในบ้านก็ไม่เห็นอะไรเลยนั่นคือเป็นที่มาเป็นกุมารองค์แรกที่พี่ชื่อเดชฤทธิ์เราเรียกเป็นองค์เนาะแล้วแต่บางคนเรียกเป็นตนจะเรียกเป็นองค์ผมเรียกเป็นองค์อันนี้คือกุมารเดชฤทธิ์นี่อยู่มา20 กว่าปีแล้วจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้อยู่เหรอครับครับจากจุดเริ่มต้นที่ไม่เชื่อแล้วมาเชื่อที่มาได้กุมารเดชฤทธิ์มาบูชาครับทีนี้มันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากการที่พี่ลงพื้นที่ไปทำข่าวไปเจอวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตครับแล้วพี่ไปทำข่าวแล้วก็เอาวิญญาณของเด็กเนี่ยเชิญมาบูชาเป็นกุมารครับมีอีกหลายที่หลายองค์เลยใช่ไหมครับมีหลายองค์ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันสื่อเหมือนสื่อกับเราว่าเขาจะมาอยู่กับเราเราต้องเลยทำแบบนั้นว่าเชิญมาอยู่ในหุ่นที่เราบูชาอยู่เนี่ยครับงั้นขอเคสแรกเลยกับเรื่องของวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตเป็นที่มาที่ไปของกุมารที่ชื่อว่ากายกเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับกายกเนี่ยก็คือไปทำข่าวที่ใต้สะพานตรงคลองหลุกก็พอไปทำข่าวเด็กเขาเอาทิ้งไว้ใต้สะพานห่อผ้าสีเขียวผ้าขนหนูเป็นทารกใช่ไหมทารกเพิ่งคลอดอ่ะครับพอนั่นเสร็จแล้วก็ไปทำข่าวก็ทำข่าวปกติแหละครับกู้ภัยก็นู่นนี่มันตำรวจมาก็ศพไปผมก็กลับเดินกลับมาขึ้นรถเพราะรถไม่ต้องเดินข้างในเอารถมาใส่มาแล้วก็เดินออกมาเดินมาเสร็จมันก็มีเสียงคนเดินตามครับหันไปก็ไม่มีใครพอนั่นเสร็จผมก็เลยไปร้านค้าซื้อน้ำแดงซื้อนมไปผมก็บอกเขาว่าหนูลูกถ้าอยากไปอยู่กับพ่ออ่ะก็ให้ไปอยู่กับพ่อเลยนะพี่พูดขึ้นมาหรือว่าเรานึกเราพูดเขาเลยพูดตอนนั้นเลยตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้วอยู่คนเดียวพูดตอนนั้นเลยว่าถ้าหนูจะอยู่กับพ่อก็คือให้ไปอยู่นะแต่ช่วยพ่อนะแล้วก็เลยชวนมาเลยก็ชวนมาก็กลางคืนมาก็ฝันเห็นเด็กว่าเด็กน่ารักขาวผมบอกชื่ออะไรอ่ะเขาบอกหยกเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกหยกคำหยกคือในฝันเห็นเป็นเด็กเขียวเป็นเด็กมาใส่ชุดเขียวแล้วเราถามเขาด้วยว่าชื่ออะไรถามว่าชื่ออะไรอย่างมันหยกชื่ออะไรบอกหยกโหแล้วพอนั่งเสร็จมาอีกวันหนึ่งก็ไปตลาดผ่านร้านที่เขามีหุ่น หุ่นวานเนี้ยแล้วไปเจอปั๊บโอ้โหผมขนลุกสู้เลยอ่ะผมว่าเอาเนี้ยผมเอาเนี้ยเอาองค์เนี้ยคือใช่เลยใช่เลยก็ไปที่บ้านแล้วก็ทำพิธีแบบเดียวกันคือจุดธูปบอกปู่ว่าจะองค์เนี้ยจะเชิญเด็กเนี้ยเขาจะมาอยู่ที่บ้านเรานะครับอยู่ช่วยเรานะเป็นกุมารอย่าไปคิดว่าเขาเป็นผีคิดว่าเขาเป็นเทพอะไรกันอะไรเงี้ยครับก็เลยจุดธูปแล้วก็ซื้อทองมาปิดแล้วก็เชิญอยู่นั้นเลยอ๋ออันนี้คือวิธีการเชิญมาอยู่ในแล้วหลังจากมาอยู่เนี่ยเขาก็จะมาบอกอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนสื่อเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีโชคนะแล้วเคยพูดว่าจะมีรถ3 คันแล้วมีรถยนต์อ่ะตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ยังผ่อนอยู่เลยมันตรงกับสิ่งที่น้องได้บอกเอาไว้ตอนนี้ก็3 คันจริงก็มี3 คันโอ้รถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็3 คันแล้วครับเห็นเขาบอกกันว่าถ้าเกิดเราบูชาแล้วจะได้โชคอะไรจากน้องก็ได้โชคก็คือบางครั้งเขาบอกว่าอย่างที่แฟนเนี่ยไปจุดธูปบอกว่าอยากมีเงินไปงานบวชงานแต่งน้องครับแต่พอไปจุดธูปก็บอกเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวจะให้ครับแต่งน้องก็ไม่มีตังค์เลยครับไม่มีพอแต่งเสร็จอีกวันนั้นถูกรางวัลที่4 ใบโอ้โหเหลือเชื่ออันนี้มันเหลือเชื่อที่ว่าเขาให้จริงรางวัลเท่าไหร่นะฮะรางวัลที่4 1 ใบอ๋อก็ได้เยอะอยู่ก็ได้เงินที่ว่าตอนแรกยืมไปงานแต่งน้องก่อนได้เงินไปใช่แล้วแต่เรื่องราวของพี่ดาบน้อยไม่ได้จบเท่านี้คุณผู้ชมยังมีต่อลงพื้นที่ไปทำข่าวคดีที่ไปเจอร่างของเด็กถูกทิ้งในถังขยะใช่อันนี้คดีนี้เป็นยังไงครับอันนี้ที่ตรงบ้านสวนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปถ่ายทำปกติเนี่ยทิ้งแต่เด็กหน้าสงสารนะทิ้งถังขยะแบบไม่ใจดีเลยเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรห่อเลยไม่มีห่อเลยทิ้งแบบเอามาทิ้งแบบทิ้งขยะเหมือนขยะทิ้งอ่ะซึ่งพอนั่นเสร็จแต่ก็ใส่ถุงนะถุงนิ้วอ่ะพอทำเสร็จตาเสร็จผมก็กลับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาบอกว่ามีเด็กคนถามว่าระวังเด็กตกนะผมก็เอ้ยเด็กไหนอ่ะป้าเขาบอกว่าระวังเด็กตกนะระวังเด็กตกนะระวังเด็กตกเขาบอกเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะแต่เราไปคนเดียวไม่มีผมขนลุกเลยขนลุกเสร็จผมก็กลับไปที่เดิมเลยไปก็เอาทำเหมือนเดิมซื้อนมกล่องแล้วก็น้ำแดงครับให้เขาแล้วบอกเขาว่าจะไปอยู่กับพ่อเนี่ยมามีชื่อให้น้องไหมฮะอันนี้ผมมาตั้งเองผมเรียกกันว่าเรียกกายเพชรแล้วกันกายเพชรกายเพชรก็เอามาอยู่ที่บ้านเหมือนกันที่บ้านดื้อเหรอครับนี่ดื้อถ้าใครอยากพิสูจน์ก็เชิญนะพิสูจน์ได้อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่ยังไม่หมดครับโอ้ยพี่ก็ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเสียชีวิตมีอีกเคสหนึ่งใช่ไหมฮะที่เราเชิญมาอยู่ด้วยกันมันมีเหมือนกันที่เหมือนเนี้ยที่ขยะเหมือนกันที่ขยะเหมือนกันนี่อันนี้ก็เหมือนกันคือพอนั่งเสร็จแล้วพอกลับถึงบ้านอันนี้กลับถึงบ้านแล้วตอนคืนฝันเห็นหน้าเขาเลยฝันหน้าเด็กคนนี้ที่ว่าฝันเนี้ยแล้วก็ตื่นมาก็ยังติดตาอยู่ครับผมก็เลยไปที่เก่าไปที่ทำข่าวอ่ะที่พบศพอ่ะก็ไปก็เอาน้ำแดงบอกเขาจุดธูปไปดอกหนึ่งไปปักด้วยอันนี้จริงนี่จุดธูปบอกมันก็ไปอยู่กับพ่อละอย่าไปอยู่พ่อก็มาก็เหมือนเดิมก็มาอยู่ก็ทำวิธีเหมือนเดิมแต่ก็มาก็ให้อันนี้คนนี้ก็จะป้องกันหลายอย่างคือก็จะช่วยถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยเหมือนเขารับไปอ่ะผมรถชนเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พังเลยผมไม่เป็นไรเลยคือน้องช่วยเหมือนเขาช่วยอ่ะไปดูรถเนี่ยมีทุกคนบอกพี่ไม่เป็นไรเลยเอ้าจะให้เป็นอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรเลยแล้วทำไมพี่ถึงได้ไปทำข่าวเกี่ยวข้องกับเด็กทิ้งเด็กตายเยอะจังเลยก็ในพื้นที่มันมีหอพักเยอะอะไรเยอะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาชลบุรีใช่ครับแต่ว่าพอเราไปทำมันก็ทำข่าวอีกเยอะแต่ข่าวเนี่ยไปทำแล้วมันเหมือนมันผูกพันเพราะเราเหมือนมันสื่อเพราะว่าผมก็วันพระจะกินเจสวดมนต์ในเย็นทุกวันพระทำมานานแล้วสวดมนต์กินเจถือศีลด้วยครับสุดท้ายพี่กลายเป็นคนเชื่อโดยแบบก็เชื่อมากตอนที่อยู่กายหยกเนี่ยเชื่อมากแล้วตอนหลังมาเนี่ยก็เชื่อทุกคนเลยทุกองค์เลยเหรอครับเชื่อเพราะว่าไม่ได้งมงายนะเขาทำให้เห็นจริงอย่างหวยเนี่ยพอรู้จะเงินไม่มีเนี่ยเดี๋ยววันนั้นนะเอ้ามอไซค์วิ่งมาเอามาหวยมาให้มีเงินใช้แล้วคือมันถูกไปเยอะแต่ถูกได้หมุนได้อะไรไปเนี่ยถูกได้ตลอดเขาถามแบบนี้ณปัจจุบันนี้วันนี้พี่เลี้ยงกุมารอยู่เยอะแยะขนาดไหนครับมีสองบ้านนอกเนี่ยคือมี7 องค์7 องค์อันนั้นบ้านในของเก่าอยู่กับเดลิสเนี่ย5รวมเป็น12โหเยอะเหมือนกันนะครับเยอะครับแล้วมีแผนที่จะแบบว่าบูชาเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ผมก็บอกนะว่าถ้าเขาหมดบุญเขาจะบุญจะไปเกิดแล้วเนี่ยก็ไปเลย ไม่ต้องเวลาพี่ดาบน้อยบูชากุมารเยอะขนาดนี้เขาเคยทำอะไรให้คนในบ้านคนในละแวกบ้านเห็นหรือว่าแสดงอิทธิฤทธิ์วีรกรรมอะไรให้เห็นบ้างไหมก็คือนอกจากที่ว่าจะมีคนอื่นเห็นเด็กในบ้านแล้วในบ้านแล้วเนี่ยก็มีคนในบ้านคือแม่ก่อนที่แม่จะเสียชีวิตก็ยังอยู่ก็เห็นครับก็ได้ยินเสียงกระโดดคือในห้องพระเนี่ยจะปิดประตูครับแมวมือจะเข้าไม่ได้เสียงมันก็โดดเด็กโดดมันเป็นพื้นไม้พื้นไม้อ่ะแล้วเขาจะเรียกปลุกเวลาจะไปทำงานอ่ะเขาจะเรียกตรงเวลาเลยเรียกคุณแม่เหรอเรียกแม่ตื่นได้ยินเสียงอย่างนี้เลยเหรอทุกวันนี้แม่เขาเสียนะตอนแม่ที่แม่อยู่อ่ะนอนแล้วต้องเปิดไฟทั้งคืนคือคุณแม่เขากลัวก็กลัวแต่ก็ต้องอยู่อ่ะครับแล้วคนละแวกบ้านมีใครเคยเจอบ้างไหมเขาก็มีผมให้ข้างบ้านแล้วปิดไฟให้แล้วข้างบ้านเข้ามาก็มือสอดมาแล้วก็ปิดไฟสวิตช์ไฟอยู่ในบ้านแล้วก็โดนคว้าข้อมือโดนคว้ามือกระโดดวิ่งโอ้เป็นใครก็กระโดดเหมือนกันเนาะนี่ชื่อประตูนะครับโอ้เด็กแบบน้องจับนี้เลยมือเย็นเฉียบเลยประตูแบบแต่ประตูแกก็ไม่กลัวนะแกวิ่งอ่ะแต่ตกใจไงครับก็ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วทนคว้ามือเย็นเฉียบแล้วป้ามาปิดไฟให้อีกไหมหรือว่าไม่มาแล้วไม่มาแล้วนอกจากแสดงอะไรให้เห็นแล้วมีคนไปท้าไหมครับมีคนไปท้าคือเขาไปนอนคืออย่างอีกคนลุงยงเนี่ยเขาเป็นสับปะเหร่อด้วยเขาจะไปตั้งศาลผมที่บ้านผมก็เขานอนห้องพระครับเขานอนไม่ได้เขาบอกเขานอนไม่ได้เลยเขามีกลิ่นของดีนะเขานอนเดี๋ยวโดนดึงหมอนดึงหัวแทกปุ๊บปึ้งดึงผ้าห่มออกอะไรเงี้ยแกยอมเลยแกบอกนอนไม่ได้เลยแต่ว่ามีคนไปขอมีคนไปขอว่าเหมือนขอโชคอะไรเงี้ยก็มีก็ได้อย่างน้องเหมียวที่ไทยรัฐเราเนี่ยก็ไปวันนั้นไปลงพื้นที่แต่ว่าแวะไปที่บ้านก่อนครับผมบอกอยากขอแล้วขอเองนะขอต้องมาแก้เองนะเขาก็ยืนไหวตั้งนานพักเนี่ยครับแล้วก็ไม่บอกว่าขออะไรแล้วก็กลับมาประมาณ3-4วันนั้นเขาโทรกลับบอกผมว่าเหลือเชื่อเลยเขาบอกโชคดีอ่ะเขาขอแค่เงินส่งผ่อนบ้านแค่2-3 แสนเขาได้1,000,000 อ่ะเป็นเงิน1,000,000เหรอได้รางวัลกล่องสุ่มอะไรนะแล้วก็ไปแก้บนเรียบร้อยแล้วขอถามเผื่อผู้ชมได้ไหมถ้าจะขอต้องทํำยังไงแล้วถ้าเกิดได้จะไปแก้ต้องทํำยังไงครับก็คือถ้าขอก็ไปขอเองแต่เขาไม่ต้องไปขอหวยนะเขาไม่ให้หวยต้องขอโชคได้ขอโชคเพราะว่าโชคเนี่ยแล้วแต่ของใครให้มันนะถ้าขอหวยแล้วก็ให้ไปนะเหมือนว่าถ้าไม่ถูกก็จะมาด่าเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนนั่นเขาเมื่อก่อนเนี่ยไปขอโชคเขาเนี่ยแล้วถูกหวยคนข้ามมันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับขอพอนั่นเสร็จไปแก้บนซื้อตุ๊กตาซื้อให้เยอะเลยซื้อมาถูกเชื่อไหมว่ามีอยู่งวดหนึ่งเขาถูกเดี๋ยวคิดยังไม่ถูกเลยที่มันวันมันออกอะไรไอ้566ครับที่มันเลขซ้ำๆกันนะ566ข้างบนและ666ข้างล่างอ่ะเนี่ยเขาถูกไม่รู้เท่าไหร่ถูกเยอะมากอ่ะถูกจนออกรถกระบะได้อ่ะเขาไปแก้บนแล้วตอนหลังมาเขาไปขออีกแล้วเขาบอกอย่าไปซื้อเยอะเลยบอกไม่ให้ซื้อเยอะเดี๋ยวดวงจะไม่มีอะไรเงี้ยแล้วงวดนั้นอ่ะหวยเขาออกเขาเลยเพราะว่าทำไมมันบอกว่าไม่ซื้อเยอะอะไรเงี้ยถ้าไม่บอกว่าเงี้ยเขาถูกเยอะกันนี่แล้วบานแล้วเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วก็มาแล้วก็บอกผ่านแฟนว่าเดี๋ยวจะเอาคืนหมดเลยทุกวันนี้เขาคืนหมดเลยหมดเลยไม่มีเหลือเลยถูกเท่าไหร่เอากลับไปหมดเลยเดี๋ยวถูกขุดลบโอ้ลูกจริงก็คือขอประมาณหนึ่งก็พออย่าไปโลภใช่ไหมพี่แต่เหมือนคือเราจะได้ยินว่าถ้าเกิดเราจะไปบูชากุมารต้องผ่านการปลูกเสกมาก่อนแล้วเราไปเอาจากคนที่เขาปลูกเสกมาบูชาที่บ้านแต่พี่คือเอาวิญญาณของเด็กเชิญมาอยู่อย่างนี้เหรออันนี้ผมไม่เรื่องปลูกเสกผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าในความเชื่อส่วนตัวผมว่าเราเชิญเขาด้วยใจแล้วก็เอาคุณธรรมแล้วก็บารมีเราเนี่ยบารมีปู่ช่วยเพื่อให้เขาได้อยู่กับเราดีกว่าเขาไปเล่ร่อนทั้งหลายเงี้ยแล้วผมก็บอกเขาว่าไม่ได้มากักขังลูกนะถ้าลูกจะหมดบุญมีบุญแล้วจะไปเกิดใหม่ไปได้เลยไปเกิดได้เลยไม่ได้มากักขังอย่างนี้และการที่ไปเกิดก็คือมันจะมีเหตุครับยังไงฮะจู่ๆอ่ะกุมารที่ไปเกิดอ่ะขนลุกอยู่แล้วพี่ครับจะล้มเบ่งล้มบางทีแขนหักคอหักนั่นคือไปแล้วอันนั้นคือไปเกิดแล้วครับรอในความเชื่อผมนะเพราะว่าจู่ๆมันจะไม่มีลมเข้ามาจะล้มเองไม่ได้แล้วครับพวกหนูอะไรก็ไม่มีแล้วหนูก็แมวก็ไม่มีหักด้วยไม่มีแล้วก็พอล้มก็แขนหักเลยแม่คอหักเลยเนี่ยก็ไปแล้วผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าเราอยากจะเลี้ยงกุมารสักตนหนึ่งหรือมีคำแนะนำสำหรับคนที่ ไม่มีความรู้พี่อยากจะแนะนํำยังไงเพราะบางคนอาจจะเลี้ยงไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้บางคนเอามาแล้วเลี้ยงไม่ได้ว่าพวกเลี้ยงไม่ได้อย่าไปคืนครับถ้าไม่มั่นใจอย่าทำเลยอย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าการเลี้ยงกุมารเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องทำดีด้วยครับต้องสร้างบารมีตัวเองสวดมนต์กินเจถือศีลกวดน้ำต้องทำไม่ใช่แค่อยากเลี้ยงแล้วเลี้ยงพอไม่อยากก็ทิ้งความไม่ได้เดี๋ยวอาจจะย้อนเข้ามาหาตัวเราเอาเองได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมฟังพี่ดาบน้อยมาก็คงต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ฟังแล้วโอ้อยากบูชาบ้างอยากทำบ้างอยากได้บ้างแล้วแบบอยู่ๆไปเชิญวิญญาณแบบสุ่มสี่สุ่มห้าตามที่ต่างๆอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่ถูกเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าบางทีไปเชิญมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่อาจจะไม่ใช่เด็กไม่ใช่อาจจะเป็นวิญญาณผีแต่ไม่รู้อะไรเงี้ยอาจจะทำโทษเราได้แต่นั่นก็เป็นความเชื่อด้วยอย่างบางคนหาว่าเรางมงายหรือเปล่าอันนี้แต่ขอบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ซึ่งเราพอเราเอามาอยู่ในทำพิธีเองเนี่ยอยู่ในหุ่นองค์นี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเขาอยู่กับเราเนื่องจากว่าเราขอเขาก็ให้ทุกครั้งให้สิ่งที่เราอยากได้ซึ่งคนอื่นอาจจะหาว่าเอ๊ะมันใช่หรืออะไรเงี้ยมันไม่แต่ว่ามันความเชื่อของเราเองพอเราได้กับตัวเราได้กับตัวเราเองครับซึ่งคนที่จะทำแบบนี้ต้องปฏิบัติแบบรักษาศีลด้วยรักษาศีลกินเจสวดมนต์กวดน้ำแล้วก็ให้ทานบ่อยๆครับนะฮะก็ย้ำนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและอย่าไปทำตามถ้าเรายังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มากพอถ้าเกิดว่าอยากทำก็ต้องปรึกษาครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับผมว่ามันก็เป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีคนสนใจที่จะแบบว่าเลี้ยงกุมารแบบเอาไว้ค้าขายหรือเอาไว้ช่วยอะไรก็ตามทีเหมือนที่พี่ดาบน้อยบอกนะถ้าคิดว่าเราไม่ไหวอย่าไปเลี้ยงดีกว่าใช่ไหมครับเรื่องเชื่อมั่นเชื่อใจเองว่าเราทำได้แล้วอยู่กับเขาอะเรียกไม่ต้องเรียกทุกครั้งบอกเขาเรียกว่าอยากกินถ้าเรากินอะไรให้มากินกับเราเลยไม่ต้องเรียกเพราะถ้าเรียกทุกครั้งเดี๋ยวเราอาจจะลืมว่าเราลืมเรียกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญตัวเราเองต้องถือศีลทำบุญด้วยครับเพื่อให้กุมารเหล่านั้นให้บารมีเราด้วยแล้วก็แผ่เมตตาเขาด้วยครับเขาจะได้บุญได้อะไรด้วยไงเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องผมเชื่อว่าในสังคมไทยอ่ะมีคนเลี้ยงแล้วอยากจะเลี้ยงรวมถึงเลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงก็มีแล้วก็เห็นกันมากมายว่ามีการทิ้งขว้างอะไรกันอยู่แบบนี้แต่ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นประสบการณ์จากพี่ดาบน้อยนะครับถ้าผู้ชมมีเรื่องราวหรือประสบการณ์หลอนแบบนี้ครับสามารถบอกเล่าเข้ามาได้ที่อีเมลของรายการของเราที่จะขึ้นให้บนหน้าจอครับ ghoststation.thairat@gmail.com ครับเรื่องราวของคุณอาจจะมาหลอนในสถานีผีบอกของเราก็ได้ครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณพี่ดาบน้อยณัฐพัฒน์ศรีสุวรรณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับ